ที่พี่แขกพูดถึงจัดโรงแรมให้ผู้ที่ป่วยโควิดใช่ไหมคะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะวันนี้มีการเปิดเผยพร้อมด้วยนายแพทย์ทะเรศกรัศนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็นายแพทย์สมศักดิ์อัฏฐศิลป์นะคะอธิบดีกรมการแพทย์เตรียมพร้อมเปลี่ยนโรงแรมเป็นฮอสพิเทลช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลช่วงไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดก็มีมุกนะฮะก็คือฮอสพิเทลตัว A ก็เปลี่ยนเป็นตัว E นะฮะแล้วก็โดยคุณสาธิตนะครับก็กล่าวขอบคุณนะครับผู้บริหารโรงแรมทุกแห่งที่ร่วมโครงการนี้ส่วนที่สนใจนะครับก็กำลังจะประเมินนะฮะให้ผ่านมาตรฐานของผู้ประกอบการเสนอเข้ามาจำนวนมากทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลและในต่างจังหวัดรวมถึงในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีผู้ป่วยทั้งชลบุรีภูเก็ตและเชียงใหม่นะซึ่งเดิมทีเนี่ยคิดว่าจะไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเนื่องจากการรับผู้ป่วยมาพักฟื้นอาจจะเสียภาพลักษณ์ของโรงแรมทำให้ไม่มีแขกเข้านะฮะทำให้ซ้ำเติมสภาพแต่ปัจจุบันนะครับโรงแรมเนี่ยไม่มีแขกเข้าพักอยู่แล้วแต่มีผู้ประกอบการสนใจโครงการนี้เป็นจำนวนมากนะฮะก็บอกว่าในเบื้องต้นนะฮะน่าจะได้ประมาณ 1,600 ห้องมี18แห่งที่เข้าร่วมโครงการชลบุรี15แห่งนครราชสีมา8แห่งเชียงใหม่6แห่งเงื่อนไขที่จะรองรับผู้ป่วยก็คือนอนโรงพยาบาลหลักมาแล้ว1สัปดาห์มีอาการเหลืออยู่ไม่มากไอ้นิดหน่อยแต่ต้องไม่มีไข้ทีนี้ถ้าเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานนะคะก็สามารถมาพักที่ฮอสพิทอลได้ต้องสมัครใจค่ะแล้วก็มีการประเมินทางจิตไม่ก้าวร้าวไม่เป็นโรคซึมเศร้าผู้ที่มีโรคประจำตัวหมอก็ต้องจัดยามาเผื่อด้วยแล้วก็โรงพยาบาลหลักนะคะต้องยินดีรับกลับถ้าหากว่าคนไข้มีการแย่และมาตรการอีกอย่างนึงซึ่งผมคิดว่าจะต้องทำก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องให้การสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆในการดูแลผู้ป่วยที่อาจจะยังมีเชื้ออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับให้ทำความสะอาดให้มันเป็นระบบอะนะครับอย่างน้อยที่สุดหลังจากสะอาดไปแล้วคนก็จะยังรู้สึกยังคงมีความมั่นใจอยู่นะฮะที่จะเข้ามาใช้บริการค่ะเรื่องค่าตอบแทนของผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าโครงการนะคะเบิกจ่ายได้ตามสิทธิห้องพักของกองทุนต่างๆตามที่โรงแรมตกลงไว้กับโรงพยาบาลหลักที่รับผู้ป่วยมาค่ะโดยอาจคิดเป็นรายห้องหรือรายหัวแต่อัตราที่เบิกได้จากกองทุนต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นการเกื้อกูลกันและไม่หวังกำไรซึ่งกองทุนที่ดูแลเรื่องนี้โรงพยาบาลจะเป็นฝ่ายเบิกจ่ายคล้ายกับการเช่าเตียงหรือเช่าห้องพักในอัตราปกตินะฮะขณะเดียวกันนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็สนับสนุนกล้อง CCTV นะฮะให้ติดประจำทุกห้องสนับสนุนอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันสำหรับแพทย์และผู้ป่วยนะฮะอันนี้เพิ่งเห็นดีทำไรชิ้นเป็นอันแล้วนะตอนนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับขณะเดียวกันเมื่อสักครู่เป็นรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะไปดูที่พรรคภูมิใจไทยวันนี้เขาขยับไปถึงที่ปปช.เลยนะคะตอนแรกอ่านข่าวนี้ก็ยังแปลกใจว่าทำไมถึงยื่นกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพราะว่าก็เป็นกรมที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีก็ดูรายละเอียดนะคะคุณสุภชัยค่ะไปพร้อมกับคุณพราดรปิศานันทกุลนะคะยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบและประเมินชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามีการทุจริตหรือไม่โดยคุณสุภชัยบอกว่ามันมีการนำเสนอข่าวค่ะบริษัท MP Med Group จำกัดขอแจ้งยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้าตัวนี้สำหรับตรวจหาเชื้อโควิดนะคะยี่ห้อ BioEasy ซึ่งผลิตโดยบริษัท Shenzhen BioEasy Technology จำกัดประเทศจีนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่เมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาเพราะว่าพบรายงานเรื่องปัญหาคุณภาพด้านการแปรผลที่สเปนและสหภาพยุโรปนะคะเขาก็เลยยกเลิกทั้งที่ชุดตรวจดังกล่าวเนี่ยผ่านการประเมินผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้นำมาใช้ในประเทศไทยได้แค่4วันเท่านั้นนอกจากนี้นะครับจากการแถลงข่าวของด็อกเตอร์นะฮะบุตรสราวันนะครับศรีวัฒนะผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาและประเมินชุดทดสอบนะครับทำให้ทราบว่าการพิจารณาและประเมินชุดทดสอบดังกล่าวเนี่ยใช้วิธีพิจารณาจากเอกสารนะครับไม่ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการจึงมีเหตุอันควรสงสัยนะฮะและต้องมีการสอบสวนให้ได้ความจริงปรากฏที่แน่ชัดว่าบริษัทผู้ยื่นขออนุญาตนำเข้าชุดทดสอบนั้นได้นำเสนอเอกสารการเข้ารับการพิจารณาและประเมินอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อมูลทางวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์หรือไม่นะฮะมีการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และที่สำคัญค่ะคุณสุประชัยบอกว่าหรือว่ามีกลุ่มบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปชี้นำบังคับสั่งการให้คณะกรรมการพิจารณาและประเมินว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเป็นที่ทราบโดยทั่วกันค่ะว่ามีบริษัทเครือข่ายของอดีตนักการเมืองเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพมาจำหน่ายก็เลยนี่แหละค่ะยื่นปปช.นะฮะเป็นอดีตนักการเมืองอดีตนักการเมืองไม่ได้ให้อักษรย่อด้วยนะคะว่าใครก็ถือว่าภูมิใจไทยเขาตรวจสอบกันเองหรือเปล่านะก็อย่าลืมว่ากระทรวงนี้มี2พรรคนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีหลายพรรคการเมืองแหละที่วนเวียนกันเข้ามาก็ตรวจสอบกันให้ชัดเจนให้ได้ผลฮะข้อนี้เป็นประโยชน์ของประชาชนล้วนเลยทั้งคุณสุภชัยแล้วก็คุณอะไรนะคุณพระดอนปริศนานันทกุลเป็นส.ส.ที่ย้ายมาจากพรรคคุณสุภชัยชาติไทยพัฒนาคุณสุภชัยอยู่ที่ภูมิใจไทยอยู่แล้วแล้วก็คุณพระดอนเนี่ยคุณพระดอนมาจากชาติไทยค่ะแต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องของภูมิใจไทยอันนี้ก็น่าจะเป็นการทำหน้าที่นักการเมืองที่ต้องตรวจสอบแล้วว่ามีอะไรค่ะส่วนนักการเมืองอีกท่านนึงค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อเสนอเพิ่มงบเพื่อแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เพราะวัคซีนคือความหวังคือก็มีการพูดถึงก็ประมาณด้านสาธารณสุขนะคะว่ามันน้อยนิดนะคะสำหรับเรื่องที่จะจัดสรรให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติหรือการวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆก็เลยพูดถึงเรื่องวัคซีนตัวเลขนี่ก็แบบช็อกมากนะอย่างด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เราลงทุนแค่ 8,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็สถาบันวัคซีนได้เพียง43ล้านบาทจากงบประมาณทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็น 0.25% เท่านั้นน้อยมากนะฮะคุณพิธาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเรากำลังมีปัญหากับการรับชมผ่าน Facebook Live เพราะว่าตอนนี้ YouTube ด้วยฮะรู้สึกเหมือนจะ YouTube ตอนนี้ก็ค้างเหมือนกันค่ะค่ะใช่ค่ะทั้งสองท่านที่ดูทีวีก็ดูค่ะคุณพิธาก็เลยบอกว่ากำลังติดตามเรื่องวัคซีนโควิด-19 อยู่นะคะแล้วก็พูดไปถึงว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหน่วยงานมากกว่า43หน่วยงานทั่วโลกเลยกำลังคิดวัคซีนเพื่อเอาชนะไวรัสตัวนี้อยู่และองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาก็มีชื่อย่อว่า CEPI เนี่ยนะคะต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการประกาศว่าต้องการเงินบริจาค 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อทำการวิจัยก็ได้รับเงินบริจาคค่ะจากเยอรมันนอร์เวย์ญี่ปุ่นอังกฤษกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวัคซีนเข็มแรกก็ได้มีการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณพิธาก็เลยแนะนำว่าระยะสั้นเนี่ยคิดว่าไทยเป็นผู้นำเวทีอาเซียนเลยไหมในการรวมพลังรวมทรัพยากรเพื่อบริจาคให้กับองค์กรนี้นั่นเองนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อเดือนมกราคมนะครับมีนักเทคนิคการแพทย์ไทยเชี่ยวชาญด้านโรคอุบัติใหม่จากคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ได้ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนาได้ก่อนที่จีนประกาศ2วันนะฮะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพและมีความสามารถนะครับพร้อมนะครับที่จะสามารถให้ความร่วมมือกับนานาชาติได้อยู่นะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดตลอดอะพี่แขกว่าหมอเราเก่งรักษาแต่ในอีกด้านนึงจะรักษาให้ดีเนี่ยมันจะต้องมีวิทยาการหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีแล็บมีห้องวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเติบโตไปควบคู่กันมันต้องมีการพัฒนาสัมพันธ์ต่อเนื่องกับประเด็นของคุณพิธาก็คือคุณพิธาบอกว่านิยามความมั่นคงของชาติไม่ใช่เรื่องการทหารจะเป็นความมั่นคงด้านสาธารณสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประเทศไหนเริ่มผลิตวัคซีนขึ้นมาใช้ได้ผลกำลังผลิตเพื่อใช้ในประเทศเขาเองนั้นโดยมากจะไม่พอสำหรับการส่งออกมาขายนอกประเทศจึงเป็นไปไม่ได้ที่หนึ่งประเทศจะผลิตวัคซีนเพื่อมาขายทั้งโลกเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะคะก็ต้องพัฒนาวิจัยแล้วก็พูดอย่างนี้ก็คือคุณพิธาอยากจะบอกว่าอยากให้โยกงบทางการมาสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ให้มากขึ้นก็เนี่ยค่ะบอกว่าเดี๋ยวตอนประชุมสภาเขาบอกว่าจะเสนอจัดงบประมาณใหม่เลยนะคะบอกว่าจะต้องเปลี่ยนงบกระสุนมาเป็นงบวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะส่วนพรรคเพื่อไทยค่ะก็มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบกับประชาชนทั่วไปเท่านั้นภาคธุรกิจเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญวัดและพระสงฆ์ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันกระทบยังไงเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีเงินไปทำบุญเพราะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะก็เลยไม่มีกิจนิมนต์ด้วยแล้วก็ไม่มีใครจัดงานบุญจัดไม่ได้ด้วยตอนนี้ใช่แม้กระทั่งคนออกมาใส่บาตรแต่ละวันก็แทบจะไม่มีนะในขณะที่ทุกวันนะครับวัดมีรายจ่ายจำนวนมากทั้งค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่ค่าอาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์นะฮะเมื่อคนใส่บาตรน้อยทางวัดก็ต้องจัดหาเองในส่วนนี้นะฮะส่วนวัดที่ยังพอมีกำลังนะครับก็พยายามที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนเช่นการตั้งโรงทานแจกข้าวชาวบ้าน
การนำชาวบ้านจิตอาสาเย็บผ้าหน้ากากอนามัยแจกชาวบ้านเป็นต้นนะฮะจึงอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรกันอยู่รัฐบาลคิดอย่างไรนอกจากจะเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจแล้วต้องเยียวยาวัดและพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาด้วยนะฮะเพราะการได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างหนักนะครับก็คือช่วยพระด้วยแต่ทีนี้ต้องดูนะเพราะว่าก็จะมีวัดที่มีเงินเก็บเยอะ มีกองทุนการบริหารเงินที่ถือว่าเขาเรียกจะใช้คำพูดยังไงดีถึงจะเหมาะสมอะ คือมีหลายวัดที่บริหารเงินมีไม่ใช่ในเชิงนิติบุคคลแต่วัดแบบนั้นอาจจะไม่เดือดร้อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องช่วยๆแบ่งๆกันไปหรือเปล่าฮะใช่วัดรวยก็ช่วยวัดจนด้วยสมมติอย่างเงี้ยค่ะแล้ววัดที่มีเงินเยอะถึงตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็ออกมาทำโรงทานทำอะไรใช่ช่วยเหลือประชาชนแล้วผมคิดว่ามันอาจจะหาวิธีการใหม่ได้ไหมนี้ต้องขออภัยพูดในฐานะที่ไม่ได้เป็นคนพูดด้วยนะฮะว่าเปลี่ยนวิธีการได้ไหมเช่นตอนนี้เนี่ยคนอาจจะไม่อยากออกมาตักบาตรแต่ความตั้งใจอยากจะทำบุญเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยเปลี่ยนวิธีได้ไหมให้พระท่านอยู่ที่วัดแล้วก็เรา delivery ไปแทนอย่างเงี้ยได้บุญเหมือนกันไหมผมคิดว่าอาจจะเยียวยาได้ไประดับนึงนะค่ะเหมือนเราสั่งอาหารทานเองที่บ้านก็ให้ delivery มา delivery แต่ว่าที่วัดก็ได้อันนี้เราอยู่ที่บ้านเราก็กด delivery แล้วส่งไปให้ใช่นะผมคิดว่าคนยังอยากทำบุญอะแต่ประเด็นคือเรื่องโรคระบาดมันก็ทำให้คนหวาดกลัวอยู่นิดนึงผมว่าพระท่านเองก็กลัวเหมือนกันที่จะติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองหาวิธีการใหม่ๆดูนะฮะกรวดน้ำออนไลน์อะไรกันไปประมาณนั้นค่ะเรามาปิดท้ายกันที่สถานการณ์ไวรัสโควิดทั่วโลกกันหน่อยนะคะข้อมูลนะ1เมษายนที่รวบรวมมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะคะรวมกว่า 932,600 รายแล้วนะคะจะแตะ1ล้านแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็นกว่า 46,800 รายนะคะองค์การอนามัยโลกคาดว่าโลกจะมีผู้ติดเชื้อถึง1ล้านคนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากแล้วก็เวลานี้นะครับสหรัฐเนี่ยมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะฮะยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นกว่า 213,000 รายนะเสียชีวิตเพิ่มมากกว่า 4,700 รายโดยผู้ติดเชื้อมีอายุน้อยที่สุดในมลรัฐคอนเนคติคัตซึ่งเป็นทารกอายุเพียงแค่1เดือนครึ่งนะฮะและที่มลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่เนี่ยนะครับผู้ว่าการก็ประกาศปิดสนามเด็กเล่นสนามบาสเกตบอลขณะที่ผู้ว่าการรัฐฟลอริดานะครับออกคำสั่งให้ประชากร21ล้านคนอยู่กับบ้านเป็นเวลา1เดือนอันนี้เขาให้21ล้านคนอยู่กับบ้าน1เดือนเลยนะคะเนี่ยที่เยอรมนีค่ะนายกรัฐมนตรีประกาศขยายเวลาคำสั่งห้ามรวมตัวในที่สาธารณะเกิน2คนขึ้นไปนะคะจนถึงวันที่19เมษายนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่จะทำให้ผู้คนไม่สามารถไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ได้ด้วยค่ะและที่อิตาลีนะครับมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะฮะจำนวนคนตายด้วยไวรัสเพิ่มเป็น 13,000 รายรัฐบาลขยายเวลามาตรการปิดเมืองออกไปจนถึงวันที่13เมษายนและทางด้านผู้บริหารนะครับของ3หน่วยงานของสหประชาชาตินะฮะก็คือ FAO องค์การอาหารและเกษตรกรรมองค์การอนามัยโลก WHO แล้วก็องค์การการค้าโลก WTO ก็ออกถ้อยแถลงนะฮะระบุว่าสถานการณ์ที่ผู้คนแตกตื่นซื้อเสบียงตุนไว้ในบ้านซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกอาจจะเป็นลางร้ายหากเกิดความไม่แน่นอนว่าอาหารจะมีเพียงพอหรือไม่นานาประเทศอาจจะงดส่งออกนะครับส่งผลให้ตลาดทั่วโลกนั้นเกิดการขาดแคลนขึ้นมาได้นะค่ะที่นครลากอสของไนจีเรียเมืองใหญ่อันดับ2ของทวีปแอฟริกานะคะรัฐบาลนำอาหารออกแจกจ่ายแก่ประชาชนยากจนซึ่งส่วนใหญ่ยังชีพด้วยค่าแรงรายวันเพื่อให้คนยากจนเนี่ยสามารถปฏิบัติตามคำสั่งปิดเมืองได้จะเห็นว่าเรื่องความจนกับ social distancing เนี่ยเป็นปัญหาทั่วโลกไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะประเทศไทยตอนนี้มันมีสองประเด็นที่เป็นปัญหาไปทั่วโลกก็คือปัญหาเรื่องการขยายตัวของอุดมการณ์กึ่งฟาสซิสต์ที่มาพร้อมกับการระบาดของโรคอย่างเช่นแขกเพิ่งอ่านบทความนะคะก็เป็นคอมเมนต์จากประเทศคนคอลัมนิสต์จากเวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้ค่ะการเขาเรียกวิทันการล่าแม่มดคนไม่ใส่หน้ากากการล่าแม่มดคนที่ไม่รักษาระยะโซเชียลดิสเทนซิ่งการล่าแม่มดคือของคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐเนี่ยหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการพิพากษากันในเชิงจริยธรรมศีลธรรมการไร้จิตสำนึกหนักขึ้นประเภทคืออเล็กซานเตียเลยใช่ไหมพี่แขกใช่และนี่ก็คืออาหารอันโอชะของผู้นำที่อยากจะเอา
รูปแบบการปกครองกึ่งเผด็จการนะคะกลับมาใช้ในประเทศโดยอ้างว่าสภาวะนี้มันเป็นสภาวะยกเว้นอันนี้ก็มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องโรคระบาดเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ใช้กฎหมายหรืออะไรก็ตามที่ริดรอนเสรีภาพของประชาชนและทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความกลัวหรือบางทีเนี่ยค่ะมันจะไปเขาเรียกว่าไปไฮบริดกับความเชื่อท้องถิ่นเช่นไปมองว่าไปเหมือนแบบอันเนี้ยเป็นคนน่ารังเกียจปิดหมู่บ้านไม่ให้คนนี้เข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในลาตินอเมริกามันก็จะมีอาการแบบเนี้ยในตามชนบทอ่ะอันนี้ก็เป็นอาการที่น่าเป็นห่วงกับอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ก็ค่อนข้างเกิดปรากฏการณ์ไปทั่วโลกก็คือเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งและการกักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายถ้าคุณเป็น privilege คุณมีบ้านคุณมีพื้นที่คุณมีแอร์คุณมี Netflix คุณมีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่อั้นการกักตัวของคุณก็จะไม่ยากคุณมีตู้เย็น2ตู้มีตู้แช่3ตู้แต่ว่ามันมีคนจำนวนมากที่การกักตัว อยู่ในบ้านของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกินร้อนมากนอนบ้านหลังคาสังกะสีไฟจะลุกอยู่แล้วอย่างเงี้ยอาหารที่กักตุนไว้ไม่มีที่เก็บไม่มีตู้เย็นไม่มีแม้แต่เงินจะไปซื้อมาตุนจะไปซื้อมาตุนยังไม่มีเลยค่ะก็อย่างเหมือนในจีเรียอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องออกมาแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเชิงสังคมที่ใหญ่มากยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าที่ฝรั่งเศสตอนนี้ต้องทำเชลเตอร์ให้ผู้หญิงที่อยู่กับโดเมสติกไวโอเลนซ์ในรูปแบบต่างๆในครอบครัวเรายังไม่พูดถึงครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาต่างๆในแง่ของการเป็นออทิสติกแบบต่างๆแล้วเมื่อไม่ได้ออกจากบ้านจะออกอาการเครียดนะจะออกอาการต่างๆและทำให้พ่อแม่เครียดยังไม่ได้พูดถึงปัญหาความสัมพันธ์ของสามีภรรยาที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ปัญหาวัยรุ่นอีกวัยรุ่นไม่ได้ออกจากบ้านก็จะตายอยู่แล้วผัวเมียแล้วมีแขกยาวไปเนี่ยบางคนเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมีความกังวลเรื่องการศึกษาของเด็กๆด้วยเพราะการศึกษาแบบออนไลน์แบบปรับแบบนี้มันไม่ได้เตรียมความพร้อมที่จะเห็นความกังวลและไม่มีประสิทธิภาพเราก็จะเห็นความกังวลนี้ในคุณปลื้มตอนปลื้มเครียดแต่ไม่แต่ความเครียดนี้แขกคิดว่าอย่าดูเบานะคะเพราะว่าถ้าเราจะต้องกักตัวกันไปอีกอย่างน้อย1เดือนแขกคิดว่าการรับมือเรื่องปัญหาทางจิตซีเรียสมากมากไอ้ที่บอกว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมหมามันกัดโซฟาเนี่ยแขกคิดว่าไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆคนหลายคนรอบตัวแขกแสดงอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดแล้วจะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนานาก็ช่วยไม่ได้หรอกช่วยไม่ได้เครียดกินน้ำหนักขึ้นอย่าดูเบาว่าอันนี้มันเป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะมันจะสะสมเป็นความเครียดเรื้อรังได้จริงๆเริ่มสอนโยคะออนไลน์แล้วมีคนสอนเยอะแต่มันไม่เหมือนกันรู้เปล่าว่าการทำคือคนออกกำลังกายออนไลน์เนี่ยมันต้องมีวินัยหรือมีอะไรบางอย่างแล้วท้ายที่สุดมันทำได้ระยะสั้นแต่พอถ้าจะทำทุกวันน่ะมันขาดการส่งต่อพลังงานที่เป็นมนุษย์กับมนุษย์แล้ว personalเรียกว่าการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยมันจำเป็นสำหรับจิตใจทีนี้พอคนมันไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกครอบครัวอะไรเงี้ยและไหนจะปัญหาทางเศรษฐกิจไหนจะเครียดเรื่องลูกมาแผดปากเช้าเย็นเช้าเย็นเดี๋ยวไอ้ปัญหาครอบครัวและปัญหาโรคจิตและโดเมสติกไวโอเลนซ์เนี่ยจะตามมาที่มีข่าวดูเบาไม่ได้เมื่อเย็นนี้ก็มีบางท่านถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยใช่เหมือนกันที่เขามาละอยากเหมือนจะเป็นโจ๊กแต่สำหรับแขกที่ไม่ใช่โจ๊กค่ะ